สวัสดีครับผมกิตพิจยาเวทินนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโล,โลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทชว,วันนี้ผมเป็นตัวแทนของทีวิจัยมานําเสนอผลงานเรื่องไมโครสมาร์ทชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษแบบสารพิษจากเชือ้อราแบบแถบ,บทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครเวฟอย่างที่ทราบกันดีอาหารเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตหากคนหรือสัตว์ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ก็จะทําให้มีสุขภาพดีและร่างกายที่แข็งแรงตามไปด้วยแต่ในอาหารมักจะมีสิ่งเจือปนที่เราไม่คาดคิดอยู่เสมอหนึ่งในนั้นก็คือสารพิษจากเชื้อราหรือไมโครท็อกซินซึ่งเป็นสารเจือปนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์โดยสารพิษนี้มักจะมักจะปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรจําพวกเครื่องเทศพริกป่นผลไม้อบแห้งซึ่ง หากได้รับสารพิษนี้ในปริมาณมากแบบเฉียบพลันจะทําให้เกิดอาการชักอาเจียนหรือหมดสติได้หรือหากได้รับสารพิษสะสมเป็นระยะเวลานานจะทําให้เกิดความผิด,ผดปกติต่ออวัยวะภายในร่างกายและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งจนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุดสารพิษจากเชื้อราที่หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคือสารอะลฟาท็อกซินแต่ยังมีสารพิษจากเชื้อราตัวอื่นที่มักจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารเช่นกันเช่นออกคาท็อกซินซิลาลิโน ฟูโมดิซินเป็นต้นทั้งนี้หลายๆท่านอาจสงสัยว่าสารพิษจากเชื้อราพวกนีม้มาอยู่ในอาหารของพวกเราได้อย่างไรมันเกิดจากเชื้อราที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่เองลาและสปอร์ของพวกมันอยู่ในธรรมชาติทั้งในดินและในอากาศจึงทําให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนของลาได้ตั้งแต่แปลงเพาะปลูกตลอดถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวขนส่งเก็บรักษาและการแปรรูปโดยโดย,โดยโลาเหล่านี้ จะสามารถสร้างพิษเมื่อมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเป็นกระบวนการปกป้องตัวเองของลานอกจากการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารจะทําอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์แล้วมันยังสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมอุสัตว์อีกด้วยสัตว์ฟาร์มที่ได้รับสารพิษจากลาจะมีอัตราการเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงอีกทั้งระบบสืบพันธุ์และเอวต่างๆภายในร่างกายของสัตว์พวกนี้อาจจะทางานผิดปกติ จึงนาไปสู่ผลผลิตที่ลดลงและการขาดทุนของผู้ประกอบการในที่สุดโชคไม่ดีนะเนื่องจากเป็นการยากที่จะควบคุมและเก็บรักษาอาหารหรือวัตถุดิบอาหารในสภาพแวดล้อมที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของลราตลอดขั้นตอนการเพาะปลูกและการแปรรูปได้และอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารพิษของราอีกด้วยดังนั้นเพื่อลดอัอนตรายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษจากลาวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการตรวจสารพิษจากลาตั้งแต่แปลงพะป,ปูจนไปถึงขั้นตอนการแปลรูปโดยใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจวัดสารพิษได้หลายชนิดพร้อมกันสามารถวิเคราะห์ให้ผลการตรวจวัดอย่างรวดเร็วและแม่นยํารวมทั้งเครื่องมือนี้ต้องสามารถใช้งานได้สะดวกแบบพกพาในราคาที่ไม่แพงพวกเราจึงได้พัฒนาระบบตรวจวัดสารพิษจากเชื้อราที่ชื่อว่าไมโครสมาร์ทโดย การนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีหลากหลายสาขาวิชามาใช้งานร่วมกันคุณสมบัติคุณสมบัติเด่นของไมโครสมาร์คือสามารถตรวจวัดสารพิษจากราได้หลายชนิดพร้อมกันได้แก่อัลฟาท็อกซิน d i o x i ดี e อซีนิวอีนิโซีนวันลีลฟูโมนิซิน B1 n t two ออกซท t o x ็อซินและซิลาลีโนนโดยมีต้นทุนการตรวจวัดต่อสารพิษถูกกว่าชุดตรวจในท้องตลาดสามารถใช้งานง่ายแบบพกพาหรือออนไซต ภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบต่างๆและให้ผลการตรวจวัดในเชิงปริมาณโดยไม่จําเป็นต้องรอผลนาน m i c o s o f t m i c ร o Smart จึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมอาหารสัตว์บริษัทหรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพราะเลี้ยงสัตว์ฟาร์มหรืออาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพก็ได้โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ5กลุ่มวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้แก่สวทชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Queen's University Belfast โดยมีศาสตราจารย์นิสลาการุณอุทยัยศิริเป็นหัวหน้าโครงการภายในสวทชและโ Pro เลอร์ครส,สต์คริสโตเฟอร์เอลเลียสเป็นหัวหน้าโครงการภายนอกสวทชซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนากำลับบงคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมและยังเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหารไอเจซ o ฟูเซอีกด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจในงานวิจัยนี้ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโตรสโคปีและเซนเซอร์เ e c t เทสวทชอขอบคุณครับ